ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมโนนออโต้แกรมครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับฟาร์มหมีอยุธยาครับเสร็จเรียบร้อยครับกับล้อขอบ22นี่เลยครับผมซักเซสได้ทรงลงตัวนี่ต้องบอกแบบนี้ครับ FC จากกรุงเทพครับล้อเนี่ยมันคือลาย VF S04 นะขอบ22นิ้วจริงๆมันคือล้อที่ผมสั่งมาใส่ในมีขาวแต่ลูกค้าท่านนี้ขอว่าอยากใส่จริงๆนะอยากสุดอยากเป็นที่1โน1อ้าวจัดไปครับนี่ใส่ไปเรียบร้อยครับโหลดไป2นิ้วครึ่งนะครับสเต็ปทรงวัยรุ่นดูไบใส่ล้อขอบ22ล้อครับเป็นล้อลาย VF S04 เป็นลายยอดนิยมที่ใส่ในรถ Everest Next Gen ของผมล็อตแรกๆเลยแต่เป็นล้อขอบ20วันนี้ขอบ22สีดำเงาส่วนสเปคเนี่ยจะเป็นกว้าง9 Offset บวก15เท่ากับ120ทุกอย่างสเปคเดียวกันแต่ขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองฮะฟิตเมนต์เนี่ยลองดูด้านหน้าล้นแบบพอดีเท่ากับล้อขอบ20เลยฟิตเมนต์เท่ากันเลยนะฮะมี FC หลายท่านส่งรูปที่เป็นภาพเขาเรียกกราฟิกเนาะที่เอาเป็นล้อ5รูและใส่เป็น Everest อ่ะช่วงแรกๆที่สมัยเปิดตัวตั้งแต่เดือนธันวาลูกค้าบอกให้ทำให้หน่อยตอนนั้นล้อมันยังไม่มีวันนี้มาแล้วครับแล้วก็ล้อเนี่ยใส่อยู่ในรถจริงๆและเป็นฟิตเมนต์จริงๆด้วยนะครับฟิตเมนต์แบบเป๊ะๆเลยนะฮะถ้าใครมองออกนะครับว่าล้อขอบ22เนี่ยยางจะดูบางลงและดูฟิตเมนต์มันจะดูเต็มขึ้นนะครับเหมือนรถจะสูงขึ้นแต่จริงๆไม่นะเท่าเดิมนะฮะเพราะว่าเราเปลี่ยนไซส์ยางเนี่ยให้เป็นเบอร์275 40 22ไดมิเตอร์วงกลมเนี่ยเท่ากับเดิมคนก็จะถามว่าเอ๊ะล้อขอบ22มันก็ต้องหนักกว่าล้อเดิมใช่ไหมต่างกันแค่ครึ่งโล22กับ20นะล้อฟอร์สน้ำหนักเบามาก10 12โล13โลประมาณนี้นะฮะส่วนยางครับเราใส่เป็นมิชลินครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Pilot Sport 4S นะฮะก็คือจะเป็นยางกลุ่ม SUV เราใส่ตรงกับตัวรถเลยเป็นรถ SUV นุ่มนวลฟีลลิ่งดีนะครับยางตัวนี้จะอยู่ในส่วนมากจะอยู่ในพวกพอร์ตไคเยนอะไรเงี้ยรถพอร์ตรถยุโรปครับก็คือรับน้ำหนักและรับแรงบิดแรงกระแทกได้ดีอยู่แล้วครับก็คือไม่มีผลนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเงียบแน่นอนเพราะว่าลายเป็นลาย OE นะครับชุดโชว์ก็ OEM 2.5 นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยรุ่นขับ2กับขับ4น้ำหนักจะไม่เหมือนกันเราจะเปลี่ยนใส่เป็นขับ2โชคจะต้องตรงรุ่นอันนี้เราใส่ตรงรุ่นเลย 4x2 นะครับก็คือจะได้ทรงที่สวยแล้วก็จัดฟิตเมนต์อย่างที่เห็นนะฮะส่วนด้านหลังโชคขับ4ขับ2ใช้ตัวเดียวกันนะฮะก็คือใส่ได้เลยนะครับอุปกรณ์ครบเซตเหมือนเดิมปีกนกโหลดปรับองศาต่างๆนะครับเบรกเนี่ยจานเท่าเดิมเลย405ด้านหน้า6พอร์ตเหมือนกันด้านหลังก็4พอร์ตนะครับพร้อมเบรกไฟฟ้าคันนี้ก็จัดอุปกรณ์เสริมต่างๆครบครับทั้งถ้อยเสียนะครับแผ่นได้ท้องคันนี้ก็ใส่แผ่นได้ท้องแบบ3แผ่นเต็มคือครบเซตเลยนะครับสีเงาๆช้ำๆแบบนี้เหมือนเคยครับเป็นการแรปใสนะครับแรปใสรถเดิมๆคือสีดำนะครับอันนี้เงากว่าเดิมเพราะว่าเราแรปใสกันลอยไปครับ1เลยได้ความเงาเพิ่มนะครับ2สีเงาช้ำๆแบบนี้ก็จะอยู่คงทนนะครับอย่างรถสีเดิมๆรถเลยเนี่ยถ้าไม่ได้แลบนะครับก็ไปขัดเคลือบแก้วบ่อยๆยังไงก็ฉ่ำอยู่แล้วนะครับแต่อย่างเงี้ยไม่ต้องดูแลอะไรเยอะครับปล่อยไว้เลยครับคราบน้ำคราบต่างๆไม่เป็นคราบครับอะไรขีดข่วนก็คือสีไม่เป็นรอยครับรอยขนแมวก็ไม่เกิดเพราะว่าฟิล์มพวกนี้ช่วยเซฟเรื่องสีให้เรานะครับฟิล์มใสสวยแล้วนะครับทรงวัยรุ่นดูไบเราจะต้องแลบคิ้วครับเช่นเคยครับเราก็แลบคางหน้าหูกระจกราวบันไดแหลกหลังคาไฟท้ายเหมือนกันครับคันนี้ใส่กระจังหน้าฟอร์ดด้วยนะครับเนี่ยสเต็ปทรงวัยรุ่นดูไบกับล้อขอบ22เป็นไงกันบ้างครับกับฟิตเมนต์นี้จัดไปเรียบร้อยครับวัยรุ่นเมกาแท้ๆกับล้อ22ของจริงฮะรอก่อนเราอีกแล้วยอมจริงๆเราต้องยอมลูกค้านะลูกค้าอยากจัดเราก็ไม่ขัดใจจริงๆอันนี้ไม่ขัดจริงๆนี่คือล้อผมนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆที่กำลังมองหาแนวทางแต่งรถ Everest Next Gen กดติดตามออโต้แกรมไว้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับล้อขอบ22ชอบไหมหรืออยากให้เราทำอะไรก็บอกเลยกันครับโดยรวมประมาณนี้ครับกับ Everest Next Gen 4x2 ไทเทเนียมล้อขอบ22ก็ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ